สวัสดีครับสวัสดีครับผมอั้นครับผมผมฟอร์ดครับครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับฟอร์ดครับวันนี้อยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าละเริงร้อยรูครับผมครับผมเป็นเขตของรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ครับวันนี้เรามาทำอะไรเราไปอ่ะทำอะไรวันนี้เรามาออกค่ายครับผมของชมรมฟอฟื้นฟอฟื้นครับผมฟอฟื้นโอ้ฟอฟื้นกับฟื้นป่าครับเอามาทำรายการใหม่ดีกว่าไปทำรายการใหม่รายการเชฟหม้อเหล็กเชฟหม้อเหล็กครับผมเราไม่รู้ว่าเลยว่ากลุ่มแรกกลุ่มแรกกลุ่มไหนดีไปทำมาเลยครับนี่ครับเรามาดูกลุ่มแรกครับซึ่งเป็นกลุ่มชื่ออะไรไม่รู้เขายังไม่ตั้งนะเขายังไม่ตั้งอ่ะวันนี้เราทำอะไรกินวันนี้เราขอมีแกงปลากระป๋องค่ะแล้วก็มาม่าก็น่าจะผัดดูแลกองไฟครับไม่ให้ดับนะครับเฮ้ยทำอะไรกินครับผมอะไรไหมอ้าวชิมพี่ดูก่อนพี่กลัวอร่อยใช่ไหมโอ้ทำอะไรกินบ้างนี่ผัดไทยแล้วก็มาถึงช่วงที่น้องๆรับประทานอาหารแล้วนะครับก็ทุกกลุ่มก็ทำกับข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาจะมาถามกลุ่มแรกกันเลยกลุ่มนี้ดีกว่าครับน้องๆอันนี้กำลังรับประทานอาหารแน่นี้อร่อยไหมครับอาหารที่ทำอร่อยมากอร่อยมากๆเลยโอ้โหเอามาหักนี้ดีกว่าสวัสดีครับน้องๆยังไม่ถามเลยอันนี้นี่กินข้าวสุกหรือข้าวดิบครับโอ้ก็สุกพอดีอยู่เนาะไม่ดีกว่าโอ้รู้สึกว่าจะมีข้าวก้นหม้อด้วยนี่อันนี้อร่อยไหมเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าดูหน้าตาเครียดมากเหมือนจำใจกินเลยไม่รู้ฝากถึงลองอันด้วยนะบอกน้องบอกว่าซื้อกับข้าวเยอะๆข้าวด้วยไหนดูกลุ่มนี้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือมันไม่ใช่ใช่ไหมข้าวปกติครับอันนี้คือตั้งใจให้แบบเป็นข้าวต้นหม้ออ๋อมีหลากหลายสีทำไมไม่ทำแบบให้มันมีแฉะด้วยอันนี้ครับผมแล้วกับข้าวเป็นไงอร่อยไหมเอายังไม่ชิมเหรออันนี้นั่งรออะไรกันรอพี่มาทายก่อนตอบไม่ดีนึกว่าแบบรอแบบอะไร